แม่อยู่ไหมแม่อยู่ไหมยิงยิงเฮ้ยเกมอะไรเนี่ยทำไมมันสนุกขนาดนี้แม่อยู่ไหมแม่อยู่ไหมวันต่อมาเอ๊ะเครื่องเกมหายไปไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเครื่องเกมฉันหายไปอีกแล้วแม่สอนเกมผมอีกแล้วฮะตอนนี้นะคะเราอยู่ในเกม Hidden My Game by Mom เป็นเกมน่ารักน่ารักนะคะที่คุณแม่เนี่ยซ่อนเครื่องเกมของเราซึ่งเรานะคะมีหน้าที่ตามหาเครื่องเกมของเราขึ้นมาวันที่1มาดูวิธีการเล่นกันก่อนเลยนะคะวิธีการหาเครื่องเกมของเราเนี่ยก็คือการเปิดหาจากตู้ลิ้นชักหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วถ้ามีไอเทมเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บไอเทมนำมาใช้ในการหาเครื่องเกมของเราได้ด้วยค่ะแต่ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยชอบแอบมองเราอยู่ถ้าเล่นพลาดแค่ครั้งเดียวเกมโอเวอร์ทันทีงั้นเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าค่ะเอคิดว่าเครื่องเกมมันจะซ่อนไว้ที่ไหนนะเปิดลิ้นชักดูดีกว่าค่ะไม่มีเฮ้ยเจอแล้วเย้ วันแรกนี่ง่ายมากเลยนะคะเปิดปุ๊บเจอปั๊บเลยวันที่2กันเลยดีกว่าค่ะเอ๊หลังม่านนี่ต้องเป็นเงาของแม่แน่ๆเพราะฉะนั้นนะคะห้ามเปิดม่านเด็ดขาดนี่เจอแล้วเอ๊แต่มันไม่ถึงอ่ะสงสัยต้องเปิดตู้ดูมีไอเทมนี่ไงเจอแล้วเราใช้บันไดนะคะเพื่อที่จะปีนเอาเครื่องเกมลองดูสิปึ๊บแม่จะมาไหมไม่มาลองหยิบเครื่องเกมดูเฮ้ย ได้แล้ววันต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะหรือหนังสือออกมาให้หมดนี่นะนี่นะมีไหมไม่มีในตู้มีอะไรเฮ้ยนี่มันเครื่องเกมนี่นะเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะข้างนั้นมีอะไรอ่ะเฮ้ยแม่นั่งอยู่เดี๋ยวจะลองหยิบหมอนข้างๆแม่ดูวินี่ไงเครื่องเกมเฮ้ยหยิบไม่ได้ทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาเครื่อง VR นะคะไปใส่ให้แม่ดูนะคะเผื่อว่าคุณแม่จะไม่เห็นแล้วเราจะได้หยิบเครื่องเกมได้เอ๊ะหรือเราจะเอาเครื่อง VR ไปเล่นแทนดีหยิบไอเทมโอเคใส่ให้แม่เลยค่ะนี่ไงได้แล้วเย้ เอาคุณปูมานั่งอยู่อะไรตรงนี้ครับเนี่ยนั่งทับอะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราเปิดลิ้นชักหาไอเทมกันก่อนเลยนะคะในลิ้นชักไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวลองเปิดตู้ดูค่ะเอ๊ะค้อนปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ค้อนทุบกระปุกออมสินกันนะปังเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยเหมือนเหรียญเลยอาจจะใช้เหรียญลอกคุณปู่หรือเปล่านี่แน่คุณปู่ทางนี้ฮะทางนี้คุณปู่ทางนี้ฮึบนี่ใช้เหรียญลอกจริงๆด้วยค่ะแต่ว่าเป็นการสะกดจิตคุณปู่แทนนะคะหลับไปแล้วเย้ในที่สุดนะคะเราก็หาเครื่องเกมของเราได้จนได้นะคะเอ๊ะนี่อะไรอ่ะเหมือนนักฟุตบอลอันนี้ไงเจอแล้วบอลอุ๊ยคุณแม่ให้ใบแดงทำไงดีล่ะทีเนี้ยเราแตะลูกบอลไม่ได้นะคะแล้วเราก็เปิดตู้ไม่ได้ลองเปิดลิ้นชักดูก็ไม่มีอะไรงั้นเราลองเปิดม่านดูไหมคะเฮ้ยอะไรอ่ะแมลงวันเหรออ๋องั้นเราเอาแมลงวันไปล่อนักฟุตบอลดีกว่าค่ะเย้ได้แล้ววันที่6ใครนอนอยู่อ่ะนี่คุณปูในตู้เย็นมีอะไรไหมนะเฮ้ยมีบะหมี่ค่ะเอ๊แต่เราเห็นตะเกียบอยู่หลังโคมไฟนะเฮ้ยนั่นไงคุณปู่ต้องใช้ตะเกียบถึงจะกินบะหมี่ได้โอ้ยงั้นเราเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาตะเกียบให้คุณปู่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยให้ชามบะหมี่กับคุณปู่ค่ะอ
น่าจะต้องให้คุณปู่กินจนอิ่มก่อนนะคะคุณปู่ถึงจะลุกให้เราแล้วเราก็จะสามารถหยิบเครื่องเกมของเราออกมาได้ค่ะทางสุดท้ายแล้วจะลุกไหมโอ้ยคุณปู่กินจนอิ่มแล้วก็นอนหลับไปเย้วันต่อไปเลยวันที่7แล้วนะคะเอ๊ะแล้วใครมาเดินอะไรในบ้านเราเนี่ยได้ไอเทมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้นั่นไงแล้วก็ไปเปิดตู้นี่ไงมาถึงวันที่8กันแล้วนะคะมีโซฟาแล้วก็ผนังปูนร้าวๆอยู่1อันตรงนี้มีไม้เมดบอลแตงโมแล้วก็โคมไฟเราลองเอาไม้เบสบอลตีแตงโมดูนะคะเผื่อแม่จะซ่อนเกมเราไว้ในแตงโมก็ได้นะแม่เจ็คกี้โชว์เอาใหม่นะคะคราวนี้เราลองใช้ไม้เบสบอลตีกำแพงดูค่ะคิดว่าน่าจะได้นะอาจจะซ่อนอยู่หลังกำแพงก็ได้เพราะว่ากำแพงมันร้าวอยู่อ่ะนี่แน่ว้ายมามาเจอแม่อีกแล้วโอเคค่ะขอลองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องใช้ไม้เบสบอลนี่แหละแต่ว่าหลังโซฟาเหมือนมีอะไรงั้นลองใช้กับโซฟาดูไหมคะเอ้ยนี่ไงโอ้ยต้องเขี่ยออกมาจากใต้โซฟานั่นเองในที่สุดก็ได้มาจนได้มาต่อกันวันที่9เลยนะคะแม่นั่งอยู่ตรงนี้ข้างๆเป็นไหที่มีงูเดี๋ยวเราลองเปิดหมอนข้างๆแม่ดูนะคะเอ๊ะแมลงวันอ๋อหรือว่าจะเอาแมลงวันไปล่อแม่แล้วก็ให้แม่ลุกอ้าวทำไมแม่ไม่วิ่งหนีอ่ะเอ๊ะหรือว่าเราจะลองทุบไหที่มีงูดีเผื่อแม่จะตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปน่าจะไม่ใช่เรามาลองดูอีกรอบนะคะเปิดหมอนจับแมลงวันแล้วก็เอาแมลงวันไปล่อแม่แต่ว่าห้ามทุบไหนะคะคราวนี้ไม่เอาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไหนลองคลิกมั่วๆดูสิเฮ้ยอะไรอ่ะฮะอะไรนะโอ้โหเอากรอบข้อความที่แม่ตกใจนะคะเอามาวางไว้ข้างหน้าตู้ซะงั้นโหแบบนี้ก็ได้เหรอมาต่อกับวันที่10กันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเรามีไอเทมก็คือไม้ถูพื้นแล้วก็มีอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างเขียนดูดีกว่านะคะยายคุณแม่มาซ่อนใต้โซฟาเนี่ยแล้วเจอคิดดูเอาไม้ถูพื้นไปเขี่ยแม่ออกมาโอ้ยตายแล้วฮะอ้าวนี่มันตัวปลอมนี่นะเดี๋ยวเราเปิดลิ้นชักดูนะคะเฮ้เหมือนที่งัดอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราเอาไปงัดตรงรูปของคุณแม่ดีกว่านะคะเย้เจอแล้วฟังไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องพี่ด้วยนะคะ